สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะที่เราไปเที่ยวจริงๆจังๆที่โตเกียววันนี้เป็นวันที่2มกราเมื่อวานวันที่1มกราเกิดแผ่นดินไหวที่แถวๆฝั่งนิงาตะนะแต่เราอ่ะอยู่ฝั่งโตเกียวรู้สึกได้เล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรยังสามารถไปเที่ยวได้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่คาวาโกเอกันครับเดี๋ยวเราไปดูซิLittle Edo ที่คาวาโกเอเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่าอุณหภูมิตอนนี้เช้าของโตเกียว3องศาทุกคนดูคนญี่ปุ่นเขาจัดเต็มกันทุกคนเลยนะแล้วดูพวกเราเสื้อยีนเสื้อยีนทุกคนแต่ก็พอได้อยู่เดี๋ยวเราไปขึ้นโทบุไลนะเข้ามาที่สถานีรถไฟแล้วนี่โทบุไลไปทางนี เดี๋ยวเราไปดูตารางรถกันเย็นดีเนี่ยเที่ยว8โมงน่าจะเป็นอันนู้นไปใช้ไอซีการ์ดตรงนี้เหรออ่ะไปไม่มีตารางรถอยู่ข้างในเมื่อกี้เจอแล้วเราใช้อิซูกะเราใช้ซูอิกะดิไปนี่ลาปิดเอ็กเพรสโอกามาชิเที่ยว8โมงลองดูที่ถูกต้องไหมแต่เราดูทางรถแผนที่รถไฟก่อนแป๊บนึงนะสรุปคือก็คืออันนี้จริงๆแพลตฟอร์มที่2ลาปิดเอ็กเพรสโอกาวามาชิ8โมงคาสิบไปตอนนี้กี่โมงตอนนี้7:40 7:40ป่ะตรงนี้คือแพลตฟอร์มที่2เราเป็นคนไทยขึ้นตรงช่องเป๊ะๆคนญี่ปุ่นนู่นขึ้นไม่ตรงช่องมาแล้วรถไฟของเราลาปิดเอ็กเพรสสิ้นสุดที่อิเคบุโคโร่นะเดี๋ยวเราจะนั่งไปคาวาโกเอกันรถไฟธรรมดาไม่ต้องจองเข้ารถไฟนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะอุ่นดีเนี่ยให้ดูที่นั่งที่นั่งธรรมดาเลยโซนตรงนั้นเป็น priority seat นะอย่าไปนั่งแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมีคนแก่เด็กผู้หญิงเราต้องลงกันเขานั่งไปอีกประมาณกี่นาทีอย่างนี่เขาเปิดประตูฝั่งนี้แค่ประตูฝั่งนี้ปิดนี่เราขึ้นมาจากฝั่งนี้ค่ะ
え、番組が先小川町まで各駅に停まります。途中下方で大阪線の大阪線で終点の小川町で乗り行き説明となります。นั่งไปน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงไปเจอกันที่คาวาโกเถึงสถานีคาวาโกเอแล้วนั่งรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองเร็วปี๊ดวันนี้ TJ21 คาวาโกเอนี่ถ้าใครไม่รีบชิดซ้ายนะใครรีบไปทางขวาจริงๆตอนนี้เขารุนแรงแล้วไม่ให้วิ่งบนสะพานเอ้ยไม่ให้วิ่งบนบันไดเลื่อนอันตรายเดี๋ยวเราออกไปทางโน้นเพื่อไปขึ้นรถบัสไปเดี๋ยวเราจะไปป้ายรถบัสหมายเลข3ไปอยู่ข้างล่างแน่ๆอยู่แล้วอากาศตอนนี้กี่องศานะที่โตเกียว3ตอนนี้น่าจะเย็นกว่าเมื่อกี้เหมือนดูว่าประมาณ2องศาอันนี้หมายเลข7ไม่ใช่มาหาหมายเลข3กันนี่หมายเลข8ป่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูนี่ไงเราก็เดินอ้อมไปทางนี้ไงเจอแล้วป้ายรถบัสหมายเลข3ของเราและก็เจอถังขยะด้วยหายากมากตรงนี้เป็นที1เราจะไปที่ที8ที8ก็คืออยู่ตรงไหนเอ่ยอ
นี่จะแล้วที่8ฮิคาวะคาวาโกเอศาลเจ้าฮิคาวะตอนนี้กี่โมง8โมงครึ่งใช่ป่ะ8โมง40รถน่าจะวิ่งอีกทีนึงคือ9โมง20นะเนี่ยใช่ใช่น่าจะวิ่งอีกที9โมง20เพราะเป็นวันหยุดไงไม่วันหยุดก็ไม่มีแล้วมี10โมงงั้นเราคงต้องเดินไปไม่เป็นไรงั้นเราขึ้นไปข้างบนกันเพราะรถบัสไม่วิ่งสรุปก็คือรถบัสไม่วิ่งวันที่1ถึง3วันที่1ถึง3เพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปแต่เดินได้อยู่อากาศเย็นๆไปเดี๋ยวเราไปให้ถึงตัวคาวาโกเอกันก่อน Little Edo ถ้าใครต้องเดินมาไม่ยากเลยนะนี่เข้าซอยคาร่ามอนี่ไม่รู้อาจอย่างนี้หรือเปล่านะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยก็จะถึงคาวาโกเอที่เที่ยวของเราแล้วดองกี้ตอนนี้อากาศเย็นมากสมาชิกต้องไปขอซื้อถุงมือก่อนไม่ไหวจริงๆดองกี้มีให้เลือกทุกอย่างเจอแล้วถุงมือสุดๆจริงๆวันนี้ถุงมือราคาไม่ถูกนะทุกคน 2,400 ก็เยนทนไหวเหรอไปงั้นเดินทางกันต่อเดินตรงไปเรื่อยๆก็ถึงคาวาโกเอเดี๋ยวขากลับค่อยมาดูว่าอยากจะแวะตรงไหนบ้างไปเดินทางกันต่อลุยมาถึงแล้วนี่ยังไงก็ต้องลุยมาวันแรกก็เล่นเราซะแล้วนะครับรถบัสวันปีใหม่เนี่ยเขาไม่วิ่งนะเขาหยุดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3เลยวันนี้คือวันที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำแผนมานะเราก็เลยต้องเดินไปทั้งหมด19นาที 1.3 กิโลเพื่อไปเที่ยวที่แรกเลยก่อนที่จะเข้าไป Little Edo ก็คือวัดเรนคินจิเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเรนคินจิในคลิปถัดไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วในคลิปหน้าเนี่ยเราจะเข้าไปเที่ยวกันแล้วนะติดตามรับชมกันได้นะครับผม